สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูทรายอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาหอรมอและครนอค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราได้เรียนการหาหอรมอและครนอในรูปแบบต่างๆนะคะซึ่งมีหลากหลายวิธีคราวนี้นะคะเราจะใช้วิธีการหาหอรมอและครนอเนี่ยมาใช้เป็นประโยชน์นะคะในการแก้โจทย์ปัญหาต่างๆกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยเปิดหนังสือแบบฝึกหัดนะคะหน้า37ทำไปพร้อมๆกับที่คุณครูสอนเลยนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างจากในแบบฝึกหัดหน้า37เลยค่ะในข้อที่5นะคะนักเรียนดูโจทย์ข้อนี้นะคะเพนนะคะต้องการจัดเครื่องเขียนเป็นชุดซึ่งประกอบด้วยปากกาหมึกสีแดงปากกาหมึกสีน้ำเงินปากกาลบคำผิดอย่างละ1ด้ามนะคะให้ครบชุดพอดีโดยไม่มีปากกาเหลือถ้าปากกาหมึกสีแดง1แพ็คนะคะมี50ด้ามปากกาสีน้ำเงิน1แพ็คมี12ด้ามและปากกาลบคำผิด1แพ็คเนี่ยมี6ด้ามนะคะเพนจะต้องซื้อปากกาทั้ง3ชนิดอย่างน้อยที่สุดอย่างละกี่แพ็คและจัดได้กี่ชุดค่ะเมื่อเจอโจทย์ปัญหาแบบนี้นะคะเราจะใช้ครน.หรือหอรม.ดีเราจะมีเทคนิคในการเลือกยังไงนะคะมาดูนักเรียนสังเกตคำนี้นะคะเขาบอกว่าเพนเนี่ยจะต้องซื้อปากกาทั้ง3ชนิดอย่างน้อยที่สุดค่ะนักเรียนเห็นคำว่าอย่างน้อยที่สุดไหมคะเมื่อเจอคำว่าอย่างน้อยที่สุดนักเรียนก็สามารถเดาได้เลยถูกไหมหรือฟันธงได้เลยนี่แหละว่ามันต้องหาอะไรคะครน.หรือหรม.ครน.นั่นเองค่ะแสดงว่าเราต้องใช้ครน.ค่ะโจทย์ข้อนี้เรามาดูกันเรานะคะจะต้องหาปากกาแต่ละชนิดที่เพนเนี่ยค่ะซื้ออย่างน้อยที่สุดถูกไหมคะโดยหาครน.ของอะไรหาครน.ของอะไรคะปากกาสีแดง50ค่ะสีน้ำเงิน12เห็นไหมคะและปากกาลบคำผิด6ค่ะแล้วนำมาหาจำนวนชุดนะคะเมื่อหาครน.เสร็จแล้วเราก็หาจำนวนชุดซึ่งแต่ละชุดจะมีชนิดละ1ด้ามถูกต้องไหมคะโดยนำปากกาแต่ละชนิดเนี่ยค่ะมาที่ซื้อมาเนี่ยหารนะคะด้วย1จากนั้นจึงหาจำนวนแพ็คแล้วจึงนำจำนวนปากกาแต่ละชนิดที่ซื้อเนี่ยมาหารกับจำนวนปากกา1แพ็คอีกทีนะคะวิธีการนะคะเริ่มต้นเลยค่ะเราต้องหาจำนวนปากกาแต่ละชนิดที่เพนซื้ออย่างน้อยที่สุดก่อนนะคะอย่างน้อยที่สุดก่อนโดยหาครน.ของอะไรคะ50 12และ6ค่ะจากตัวอย่างนะคะเขาจะใช้วิธีการหาครน.แบบวิธีแยกตัวประกอบถูกต้องไหมคะ50แยกได้เป็น2คูณ5คูณ5 12แยกได้เป็น2คูณ2คูณ3 6แยกได้เป็น2คูณ3นั่นเองทีนี้เราหาครน.ก็คือเราต้องดูว่ามีเลขอะไรซ้ำกันบ้างนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าที่ซ้ำกัน3จำนวนก็จะมี2ยกมาตัวเดียวนะคะจากนั้นที่ซ้ำกัน2จำนวนอีกก็จะมี3แล้วก็มี2และมี5มี5ที่เขาเป็นเหลือตัวเดียวนะคะเราต้องเอามาคูณกันให้หมดนะคะตัวไหนซ้ำยกมาแค่ตัวเดียวนะคะถ้าตัวไหนเหลืออยู่ก็เอามาให้หมดนะคะซึ่งเราจะได้ว่า2คูณ2คูณ3คูณ5คูณ5เท่ากับ300นั่นเองค่ะแสดงว่าเพนเนี่ยต้องซื้อปากกาแต่ละชนิดอะค่ะอย่างน้อย30ด้ามโทษค่ะอย่างน้อย300ด้ามค่ะอย่างน้อย300ด้ามนะคะซึ่งวิธีการหาครน.ตรงนี้ค่ะนักเรียนอาจจะใช้วิธีหารสั้นก็ได้นะคะซึ่งนักเรียนอาจจะสะดวกกว่าแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะสำหรับตรงนี้นะคะเราได้มาแล้วว่าเพนซื้อปากกาน้อยที่สุดชนิดละ300ด้ามตอนนี้เราได้คำตอบตรงนี้แล้วนะคะเพนจะซื้อปากกาทั้ง3ชนิดอย่างน้อยที่สุด300ด้ามถูกไหมคะแต่เขาถามเป็นอะไรเขาถามเป็นแพ็คนะแล้วก็จัดได้กี่ชุดเราไปดูกันต่อค่ะโดยเพนจะต้องซื้อปากกาสีแดงเท่าไหร่คะเราจะหาจำนวนแพ็คใช่ไหม300ด้ามหารกับอะไรคะ
50ด้ามต่อแพ็คใช่ไหมฉะนั้น300ด้ามหารด้วย50ถูกไหมคะจะได้เท่ากับ6แพ็คนั่นเองค่ะแสดงว่าเราต้องซื้อปากกาสีแดง6แพ็คค่ะสีน้ำเงินค่ะถ้าเราต้องการ300ด้ามนะคะ1แพ็คมี12ด้ามถูกไหมคะ300หาร12จะได้เท่ากับ25แพ็คนั่นเองค่ะต่อไปปากกาลบคำผิดค่ะเราต้องการ300ด้ามถูกไหมคะซึ่งแต่ละแพ็คของเขาเนี่ยมี6ด้ามฉะนั้น300หาร6จะได้เป็น50แพ็คนั่นเองค่ะดังนั้นเพนจะต้องซื้อปากกาสีแดง6แพ็คนะคะปากกาสีน้ำเงิน25แพ็คปากกาลบคำผิดอีก50แพ็คซึ่งทั้งหมดได้กี่ชุดคะสามารถจัดได้กี่ชุด300ชุดนั่นเองค่ะเพราะแต่ละชุดจะใช้ปากกา1ด้ามถูกต้องใช่ไหมคะซึ่งปากกาแต่ละชนิดจะมีทั้งหมด300ด้ามนะคะแต่ละด้ามเนี่ยก็จะจัดเป็นชุดไปจะได้ทั้งหมด300ชุดนั่นเองซึ่งเราจะได้คำตอบนะคะว่าปากกาหมึกสีแดงนะคะเรามีเท่าไหร่คะ6แพ็คค่ะปากกาสีน้ำเงินนะคะ25แพ็คค่ะและปากกาลบคำบิดอีก50แพ็คค่ะซึ่งจัดได้ทั้งหมด300ชุดนั่นเองค่ะนี่ก็คือการแก้โจทย์ปัญหาในข้อที่5นะคะใช้คอรนอในการแก้โจทย์ปัญหาค่ะนักเรียนสามารถทำไปพร้อมๆกับคุณครูสอนได้เลยนะคะสามารถหยุดคลิปวิดีโอและหยุดเขียนก่อนได้ค่ะเรามาดูข้อต่อไปกันค่ะข้อที่6นะคะซึ่งอยู่ในหน้า38นะคะเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันค่ะเมย์ต้องการทำกล่องของขวัญที่มีลักษณะเป็นลูกบาศก์ค่ะให้มีขนาดใหญ่ที่สุดเพื่อบรรจุในลังทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความกว้าง50ซมยาว90ซมและสูง60ซมให้เต็มลังพอดีเลยนะคะเมย์ต้องทำกล่องของขวัญ นะคะให้แต่ละด้านยาวเท่าใดและต้องทำทั้งหมดกี่กล่องค่ะนักเรียนสังเกตดีๆค่ะนะคะเขาถามว่าเมย์ต้องทำกล่องของขวัญให้แต่ละด้านยาวเท่าใดแต่ละด้านนะคะยาวเท่าใดและต้องทำทั้งหมดกี่กล่องค่ะจากโจทย์นะคะนักเรียนสังเกตคำนี้ค่ะเขาบอกว่าเมย์เนี่ยต้องทำกล่องของขวัญที่มีลักษณะเป็นลูกบาศก์ลูกบาศก์ก็เหมือนลูกเต๋าอะค่ะทุกด้านจะเท่ากันหมดเลยนะคะให้มีขนาดใหญ่ที่สุดเรามีคำนึงค่ะมีขนาดใหญ่ที่สุดเลยค่ะใหญ่ที่สุดนักเรียนคิดว่าเราเจอคำนี้ขึ้นมาเนี่ยเราน่าจะใช้พรน.หรือหรม.เข้ามาช่วยทำในข้อนี้ค่ะเราใช้หรม.นั่นเองค่ะเราต้องการนะคะทำกล่องของขวัญที่มีลักษณะเป็นลูกบาศก์ให้มีขนาดใหญ่ที่สุดนั่นแสดงว่าเราต้องหาความยาวด้านที่ยาวที่สุดถูกต้องไหมคะของกล่องของขวัญฉะนั้นยาวที่สุดเราหายังไงก็หาจากการหาหรม.นั่นเองนะคะหารร่วมมากถูกไหมคะยาวที่สุดหาหรม.ของอะไรก็คือหาหรม.ของด้านกว้างค่ะ50ด้านยาว90และความสูงอีก60ค่ะจากนั้นเมื่อเราหาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำจำนวนกล่องของขวัญที่ต้องการทำทั้งหมดนะคะโดยนำความสูงความกว้างความยาวของลังทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยหารด้วยความยาวของกล่องค่ะขอโทษค่ะหารด้วยความยาวของด้านของกล่องของขวัญ นะคะเพื่อได้จำนวนแถวจำนวนกล่องในแต่ละแถวและจำนวนชั้นมานะคะและจึงนำมาคูณกันลองมาดูวิธีการทำค่ะก่อนอื่นเราต้องหาความยาวที่ยาวที่สุดของกล่องของขวัญที่เป็นลักษณะทรงลูกบาศก์ก่อนใช่ไหมคะนั่นก็คือหาหรม.ของ9 50 90และ60นั่นเองจากตัวอย่างเขาใช้วิธีหารสั้นนะคะ50 90 60ใส่ในเครื่องหมายหารสั้นเราก็ดูว่า50 90 60มีจำนวนใดบ้างที่หารเขาได้ลงตัวทั้ง3จำนวนซึ่งพบว่าเป็น10นั่นเอง50หาร10ได้5ค่ะ90หาร10ได้9 60หาร10ได้6นะคะจะเหลือ5 9และ6นะคะคราวนี้เราก็ดูว่า5 9และ6เนี่ยมีจำนวนใดบ้างที่สามารถหารเขาได้ลงตัวทั้ง3จำนวนซึ่งไม่มีแล้วนะคะถ้าเป็นหรม.เราจะจบแค่นี้จำได้ไหมคะแต่ถ้าเป็นคอรนอยเรายังต้องทำต่อไปนะคะเราต้องดูเป็น2จำนวน1จำนวนอย่างนี้นะคะถ้าเป็นหรม.จบแค่นี้นะคะดังนั้นเราจะได้หรม.ของ50 90และ60ก็คือ10นั่นเองค่ะ
แสดงว่ากล่องของขวัญของเรามีความยาวด้านละเท่าไหร่คะด้านละ10 เซนติเมตรนั่นเองค่ะตอนนี้เราได้ความยาวด้านของกล่องของขวัญของเราแล้วนะคะต่อไปเราเอามาทําอะไรต่อค่ะเนื่องจากกล่องของขวัญนะคะที่ยาวด้านละ10 เซนติเมตรเนี่ยเราต้องใส่ลงในรังทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากถูกไหมคะที่มีความสูง60ความกว้าง50และความยาว90ถูกต้องไหมคะฉะนั้นเรามาดูจำนวนชั้นจำนวนแถวและกล่องกันค่ะนักเรียนดูจากรูปนะคะดูจากรูปที่ครูวาดมาให้นะคะที่เป็นตัวอย่างนะคะนักเรียนจะเห็นด้านกว้างด้านยาวและความสูงนะคะเราทำยังไงจะได้ว่าวางซ้อนกันได้เท่าไหร่วางซ้อนกันได้เท่าไหร่นั่นก็คือความสูงนั่นเองถูกต้องไหมคะความสูงเนี่ยกล่องใหญ่ของเขาเนี่ยความสูง60ค่ะกล่องของขวัญเราให้เขาสูงเท่าไหร่คะ10นั่นเองถูกไหมคะหามาได้แล้วเมื่อกี้60หาร10แสดงว่าเขาวางได้6ชั้นค่ะความสูงได้6ชั้นทีนี้แต่ละชั้นวางได้เท่าไหร่แต่ละชั้นวางได้เท่าไหร่นะคะเราก็ไปดูที่ตรงไหนคะไปดูที่ความกว้างค่ะความกว้างกล่องเนี่ยคือ50นะคะหารด้วยกล่องของขวัญของเราคือ10จะได้5แถวค่ะแล้วแต่ละแถววางได้เท่าไหร่คะเราก็ต้องไปดูที่ความยาวค่ะความยาวของกล่องใหญ่เนี่ย90หารด้วย10ก็จะได้9กล่องนั่นเองแสดงว่ากล่องนะคะบรรจุของขวัญได้กี่กล่องเรามาคิดจากการนำชั้นแถวและกล่องมาคูณกันนะคะคือ6คูณ5คูณ9ได้เท่ากับ270กล่องนั่นเองค่ะดังนั้นเมย์ต้องทำกล่องของขวัญให้ได้ความยาวด้านละ10เซนติเมตรและต้องทำทั้งหมด270กล่องค่ะนี่คือคำตอบของข้อนี้นะคะหลักการง่ายๆของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับหรม.และครน.นะคะนักเรียนต้องหาให้เจอค่ะมันจะมีคำบางคำที่แทรกอยู่ที่สามารถบอกเราได้ว่าข้อนี้เราต้องหาหรม.หรือครน.นะคะต่อไปค่ะข้อที่7ในหน้า39นะคะข้อนี้นะคะนักเรียนห้อง1นะคะมีนักเรียนชายนะคะ18คนเป็นนักเรียนหญิงอีก27คนครูต้องการแบ่งนักเรียนทั้งหมดนะคะเป็นทีมเพื่อแข่งขันตอบปัญหาโดยทุกทีมมีสมาชิกทั้ง2เพศค่ะและสมาชิกเพศเดียวกันจะต้องมีจำนวนเท่ากันครูจะแบ่งนักเรียนได้มากที่สุดกี่ทีมและเป็นผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนค่ะสำหรับข้อนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนลองฝึกทำเองนะคะนักเรียนลองสังเกตดีๆค่ะมันจะมีคำบางคำที่สามารถบอกเราได้ว่าข้อนี้เราจะใช้ครน.หรือหรม.ในการหานะคะนักเรียนสังเกตดีๆนะคะครูเชื่อว่านักเรียนทำได้แน่นอนค่ะให้นักเรียนฝึกทำ1ข้อนะคะสำหรับวันนี้นะคะงานที่คุณครูมอบหมายนะคะก็คือแบบฝึกหัดหน้า37ถึงหน้า39นะคะซึ่ง37กับ38คุณครูได้ยกตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถทำตามได้เลยส่วนหน้า39ให้นักเรียนฝึกทำด้วยตัวเองนะคะเหมือนเดิมนะคะเมื่อนักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะส่งงานมาให้คุณครูทั้ง3หน้าเลยนะคะมายังไลน์ส่วนตัวของครูซายค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ